ไม้หน้าบ้านสวยๆเพื่อนๆดูแพทกำลังจะออกไปซื้อหนังสือไอ้โน้ตบุ๊กอะไว้จดเวลาเรียนเห็นดอกไม้หน้าบ้านสวยดีถ่ายให้ดูเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านมาที่ร้านนี้จ้ะดอลลาร์ทีเอเวอร์ลิซิงวันดอลลาร์นะมีขายทุกอย่างหนังสือก็มีของชงของใช้ของกินมีหมดตะกระเบือเยอะเรือลบเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันหมอหน้าบ้านนี่แหละร้านนู่นร้านแมคโดนัลด์หมอหน้าบ้านขับรถมา2นาทีเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันมีทุกอย่างนี่เคยพาเควินมาซื้อพวกเครื่องเรียนเดี๋ยวแพทจะดูโน้ตบุ๊กเห็นไหมมีทุกอย่างขายตั้งแต่ของกินของใช้ยังกับโลตัสเล็กๆเครื่องคิดเลขเดี๋ยวเราจะดูอะไรกันแพทจะดูโน้ตบุ๊กอะอันนี้เป็นพวกของจัดงานปาตรงปาร์ตี้อะไรก็มีหมดแพทเคยรีวิวครั้งหนึ่งแล้วนะถ้าจำไม่ผิดเคยไปรีวิวครั้งหนึ่งอะอันนี้มาซื้อของก็เลยถ่ายให้ดูอีกรอบนึงเดี๋ยวแพทจะดูคนน้อยหน่อยถ่ายได้หน่อยนิดเนี่ยแพทจะดูโน้ตบุ๊กอยู่ไหนเห็นไหมการ์ดสวสก็มี2อันบาทเห็นไหมการ์ดอวยพรนู่นนี่นั่นแพทดูอะไรเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งเวียนหัวนะแพทกำลังหาโน้ตบุ๊กอยู่โน้ตบุ๊กอยู่ตรงไหนเนาะหนังสืออันนี้เป็นของพวกกรอบรูปเห็นไหมพวกกรอบรูปโน้ตบุ๊กน่าจะอยู่ตรงนั้นแหละที่แพทเมื่อกี้เดินอะหนังสืออันนี้เป็นหนังสือเรียนเป็นหนังสือเป็นแฟ้มนี่ครูเขาให้ซื้อแฟ้มนี่จะอาจจะเละเทะหน่อยคนเขาลื้อไว้ครูเขาให้ซื้อแฟ้มแบบเจาะรูเนี่ยเนี่ยแต่เขาเอาเป็นกี่ห่วงอ่ะ2ห่วงหรือ3ห่วงเอ้าจำไม่ได้อีกแล้วครูสั่งลืมอีกแล้วชีวิตฉันครูสั่งให้ซื้อแฟ้มแบบเนี้ยเนี่ย1เหรียญบาทนึงแพทเอาแบบไหนดีอ่ะ1เหรียญแพทจะเอาเป็นแฟ้มแบบเป็นห่วงอ่ะแฟ้มเนี่ยแฟ้มเป็นแบบนี่เป็นแบบหนีบอย่างนี้ดีกว่าแต่ครูให้ซื้อแบบเป็นห่วงไม่เป็นหนีบก็ได้จะเอาแบบหนีบไปดีกว่าแบบหนีบน่าจะดีกว่าแบบห่วงแบบห่วงมันดูใหญ่จังเลยอ่ะจะใส่กระเป๋าได้ไหมเนี่ยดูสิใหญ่เถอะทะจังเลยมี3ห่วงเอาไปอันนึงก็ได้เผื่อได้ใช้เผื่อไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรเหรียญเดียวเองไม่ซีเรียส1เหรียญเองอ่ะเอาสีฟ้าแล้วกัน1เหรียญนะเจาะห่วงแบบนี้แล้วก็เอาเป็นแบบนี้ไป1อันแต่แพทอยากได้โน้ตบุ๊กแพทยังหาโน้ตบุ๊กไม่เจอเลยน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวเราหาโน้ตบุ๊กกันนี่ได้ไป2อันซื้อติดบ้านไว้เควินก็ต้องใช้ถ้าเราไม่ได้ใช้เดี๋ยวเควินก็ใช้เควินต้องใช้อยู่แล้วอันนี้เป็นบินก็ใส่โน้ตบุ๊กที่นี่จะหมดมากนี่แพทว่าก็หนังสือมันมีแค่นี้เองนี่เราต้องรื้อนี่ไงโน้ตบุ๊กเลยนี่เห็นไหมเนี่ยโน้ตบุ๊กเนี่ยโน้ตบุ๊กแบบนี้แหละแต่มันเข้ามาจากไหนกันอ่ะเขาไปรื้อมาจากไหนกันแพทก็งงโน้ตบุ๊กวันดอลลาร์นะเดี๋ยวแพทขอเวลาเดินหาแป๊บนึงก่อนดีกว่าก็มีถ้วยชามก็มีขายเห็นไหม1เหรียญ1ดอลลาร์ everything 1ดอลลาร์ถ้วยชามแก้วมีครบหมดเนาะร้านนี้เห็นมั้ยพลาสติกมีหมดเลยพลาสติกนี่เราไปทำได้ทำอะไรได้เนาะ
แพทจะไปใส่อะไรไม่มีอะไรใส่พลาสติกนี่ซื้อไปก็ไม่ได้ใช้ซื้อไปก็เก็บทิ้งในบ้านก็เยอะแล้วนี่มีของดูของกินกันดีกว่าของกินมีชีสก็มีชีสบริซิมวันดอลล่าเฟนฟรายเห็นไหมถุงละ1เหรียญวันดอลล่าอันนี้มันอร่อยก็ไม่มีอะไรพิซซ่าเนี่ยวันดอลล่านี่ไงที่แพทชอบกินอันนี้บานาน่าสไลด์อ๋อเคลือบช็อกโกแลตอันนี้แพทชอบกินเนี่ยเนี่ยพัสเนี่ยครีมพัสเนี่ยเหมือนบ้านเราเลยนะอาราบาดเหมือนเอแคร์บ้านเราเด้ทุกอย่างเลยอร่อยมากแต่ตอนนี้ลดน้ำหนักอยู่ห้ามกินโอโลแฟตโฟซันเทียอันนี้น่ากินจังเลยไอติมน่ากินซื้อไอติมไปสักแท่งไหม8อันจะละลายไหมก่อนถึงบ้านมันจะไม่เอาดีกว่าเราไม่กินไอติมเพราะเราลดน้ำหนักอยู่เราต้องหนักห้ามใจเรื่องของหวานเนี่ยเห็นแล้วก็อยากกินหมดแหละเราก็จะไปดูอย่างอื่นเขากำลังเรียงของเขากำลังจัดของขนมนี่ก็บาทหนึ่งเหรียญหนึ่งนะเหรียญหนึ่งไม่มีอะไรกินของกินอเมริกาไม่ใช่ว่ามีแต่ของแพงนะของถูกก็มีอย่างเช่นร้านนี้จะกินอะไรอะขนมหวานขนมอะไรก็มาซื้อได้วันดอลลาร์เห็นไหมมีทุกอย่างเนี่ยอันนี้ฟิกด้วยอะฟิกบาร์น่าสนใจเนี่ยจะซื้อไปลองสักอันไหมอะแคทชอบกินเนี่ยลูกฟิกอะแต่ไม่รู้ข้างในมันเป็นยังไงสตรอเบอรี่ฟิกเห็นไหมนี่ขนมนี่ก็1เหรียญนี่1เหรียญมันก็1เหรียญนู่นก็1เหรียญ everything 1เหรียญนี่ช็อกโกแลตแต่นี่ก็1เหรียญนี่ก็1เหรียญเนี่ยเพื่อนๆ1เหรียญ1เหรียญหมดดีนะร้านเนี้ยไม่เปิดเพลงแค่จะเอาลูกฟิกไปกินสักอันนึงทำไมมันนิ่มๆอ่ะมันจะโอเคมั้ยอ่ะ made with real food จริงหรือเปล่าแพทไม่เอาเดี๋ยวมันมีแป้งเดี๋ยวมันอ้วนดิเพื่อนๆบอกแพทในเรื่องมากกินหยิบแล้วก็ไม่เอาเขาต้องคิดดีๆนะขอคิดก่อนได้ไหมนี่ก็1เหรียญนะเนี่ย everything one dollar everything one 1เหรียญเห็นไหม raspberry เห็นไหมพยายามอ่านหน้าดูเห็นไหมเนี่ยแยมเนี่ยมีอาหารเช้าก็มีนะ1เหรียญ1ดอลลาร์มาพามาดูขนมของกินนี่ก็1เหรียญ1สักกี้นี่1เหรียญของถูกก็มีอเมริกาก็เขามีของถูกเยอะไม่ต้องห่วงมาอยู่นี่ก็ของถูกก็มีเยอะแยะแล้วแต่เราจะกินหรือเปล่าท่านเองเราชอบกินของแพงถ้าเราชอบกินของแพงเราก็ไม่ซื้อของถูกก็มีทุกอย่างอะมีทั้งถูกทั้งแพงมีหมดที่นี่จะกินอะไรครบทุกอย่างนี่นะก็วันดอลลาร์ขนมก็วันดอลลาร์คุกกี้อันนี้แบบเนี้ยก็วันดอลลาร์แข็งใหญ่กินไปแล้วอะไรอีกล่ะเห็นไหมอันนี้ก็วันดอลลาร์เห็นไหมนี่ก็วันดอลลาร์มีเหมือนโลตัสเล็กๆเลยแล้วก็เราไปดูชิปไหมพาดูขนมนี่ก็วันดอลลาร์ข้าวโพดคั่วเลนี่ก็แพงหน่อยเนี่ยวันดอลลาร์ถุงเล็กนิดเดียวตัววันดอลลาร์อันนี้เลนี่ไม่ใช่เลนะเลนี่ถุงเหมือนเลแต่ไม่ใช่ยี่ห้อเลโฮมสไตล์ไม่ใช่เลยก็วันดอลลาร์เหมือนกันนะ
ร้านนี้ไม่มีเพลงเต็มที่เลยเพื่อนๆอัดเต็มที่นี่ชอบกินมากกินนี่มากเลยเนี่ยอร่อยนี่ก็วันดอลลาร์ทราบสมัยก่อนไม่ลดน้ำหนักจัดไปแล้วเขาบอกตอนนี้ลดน้ำหนักก็ได้แค่จับแต่ไม่ซื้อนี่ก็พ็อปคอร์นวันดอลลาร์เจอโฮมเลดด้วยอ่ะน่ากลัวจังเลยเจอนี่เป็นพวกโซดาก็มีนี่เห็นไหมโซดาขวดใหญ่มากเลยแต่ยี่ห้ออะไรไม่รู้ก็เป็นวันดอลลาร์เหมือนกันจะไปดูที่อื่นกันลองไปดูเครื่องครัวก็มีคนนั้นน่ากลัวจังเลยเจอคนน่ากลัวคนนั้นน่ากลัวมากเลยช้อนก็มีมีดเห็นไหมมีมีดมีช้อนเครื่องครัวครบหมดเลยเนอะวันดอลล่าวันดอลล่าขนมนี่ก็ช่องขนมกระดาษทิชชู่ก็มีเห็นไหมกระดาษทิชชู่พวกถาดเถิดก็มีเนาะมีครบหมดนี่ก็ไม่มีขนมพวกขนมขนมเยอะแยะลูกอมทำงานปาร์ตี้สารพัดปาร์ตี้มีหมดเห็นไหมทุกอย่าง1เหรียญทั้งร้านอะ everything 1 ดอลลาร์อันนี้ถาดนี่นาวไปทำข้าวคลุกกะปิอะเนี่ยใส่ไปงานปาร์ตี้ไปงานบ้านเพื่อนนะใส่ไปเป็นถาดๆอย่างนี้เลยแล้วก็แยกข้าวไปน่าสนใจทีเดียวนะพวกนี้ก็พวกจัดงานเนี่ยวันเกิดให้ลงให้ลูกก็มาซื้อที่นี่ประหยัดของใช้แบบเนี่ยโบเบอร์ถ้าซื้อที่นี่จะถูกนะร้าน1เหรียญนะวันดอลลาร์ถ้าไปซื้อร้านพวกนั้นจะแพงมากเลยนะพวกที่ได้ร้านที่ไหนซุปเปอร์ที่แบบฝรั่งอะไรเงี้ยจะแพงมากซุปเปอร์เดบเซฟเวย์หรืออะไรจะแพงแต่ที่นี่ถูกมากเลย everything 1ดอลลาร์เขาก็พอดีมันมีของมีกล่องเขากำลังจัดของเห็นไหมเป็นรูปดิสนีย์ก็มีนะจานรองโต๊ะดิสนีย์ให้เด็กๆ1เหรียญน่ะถูกเราก็ซื้อของใช้เราก็ซื้อที่นี่แหละแล้วแพทมีเงินสดไหมนี่3บาทนี้เขาจะรับบัตรรูดไหมล่ะตายแล้วมีไหมจานชามอะไรก็มีผ้าปูโต๊ะนี่วันดอลลาร์ถูกมากเนี่ยการ์ดเนี่ยสารพัดการ์ดเนี่ย2อันบาทเนี่ยนะถ้าซื้อที่อื่นเนี่ยก็ใบละ 5-6 เหรียญนู่นหรือบางที่ก็ใบเป็น10เหรียญที่นี่วันดอลลาร์มีโคบของเด็กเล่นก็มีนู่นดิดอกมงดอกไม้ประดงประดับมีทุกอย่างมาหาซื้อที่นี่บางทีมันก็หมดนะของบางอย่างเห็นไหมพวกจานชานจัดงานปาร์ตี้บางทีของก็หมดของไม่ครบช่วงของร้านนี้ของกินน้อยนะแต่ของใช้เยอะบางร้านนะของกินเต็มร้านเลยแต่ของใช้น้อยก็แล้วแต่คนเขาจัดกระดาษทิชชู่ก็มีเห็นไหมอันนี้ยังลบไหมอีเดเซอร์นี่ยังลบนี่ยังลบน่ารักดีนะของเด็กๆ1เหรียญนี่ยังลบสวยทีเดียวได้ละแพทได้ครบหมดละแพทจะซื้อแค่ที่นี่แหละพวกแฟ้มแล้วก็โน้ตบุ๊กเนี่ยเล่มหนึ่ง3เหรียญหมดนี่3เหรียญนี่คือแค่นี้แหละเอาไปโรงเรียนดิสออะไรก็มีครบหมดละเราไม่ต้องซื้อของแพงอันไหนเราประหยัดได้เราก็ประหยัดเนาะเดี๋ยวเราไปดีกว่าเดี๋ยวเราไปคิดเงินแล้วเราก็จะไปกันแล้วนี่ก็มีจานผ้าพันคอยังมีเลยนะนี่ผ้าพันคอยังมีเลยไม่น่ารักมีครบหมดทีกิฟดูกิฟต์หนีบผมมีไหมหนีแปรงผมกิฟต์หนีบผมลูกปัดมีหมดวันดอลลาร์โอ้ยถ้ากิฟต์หนีบผมไอ้พวกนี้นะถ้าซื้อที่ทาร์เก็ตหรือซื้อที่วอลมาร์ทนะ
ันละ5-6 เหรียญเลยนะแพงนะไม่ใช่ถูกๆนะถ้าซื้อที่อื่นอ่ะเราดูยางรัดผมไปดีกว่าไหมสักอันหนึ่งยางรัดผมอันนี้มันเก่านะยางรัดผมเนี่ยกระจกก็มีครบหมดปงกระเป๋านู่นอะไรที่แขวนไม้แขวนเสื้อกรอบลูกที่ม้วนผมนี่ก็มีนะเนี่ยไว้ดักผมที่คุมผมหมวกคุมผมเหมือนนี่อันนี้หมวกคุมผมอ่ะหมวกคุมผมวันดอลลาร์หวีเหวออะไรมีหมดก็บอกแล้ว everything one dollar dollar t ก็มีครบทุกอย่างแล้วไปเดี๋ยวเราไปคิดเงินดีกว่าเพื่อนไปละถุงเท้าก็มีดูดิไปละบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้ะ